เสียงกระซิบจากโทรศัพท์เก่าในเมืองเล็กๆที่ถูกลืมให้กลายเป็นเมืองร้างหลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งมีบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่าเมื่อไม่นานมานี้ชายหนุ่มชื่อว่าพีทได้ยินเรื่องเล่าจากเพื่อนๆว่าที่นั่นมีโทรศัพท์เก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสัมผัสเรื่องเล่านี้ทำให้เขารู้สึกท้าทายและเขาตัดสินใจว่าเขาจะพิสูจน์ว่ามันไม่จริงวันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในบ้านร้างนั้นด้วยความกล้าหาญและความอยากรู้ของเขาเมื่อพีทเดินเข้าไปในบ้านเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เย็นเยือกแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างที่มีฝุ่นหนาจนทำให้เขาแทบมองไม่เห็นภายในบ้านเต็มไปด้วยเศษซากของข้าวของที่ถูกทิ้งร้างมายาวนานเฟอร์นิเจอร์ที่เก่าแก่และมีฝุ่นจับอยู่ทำให้เกิดบรรยากาศน่าขนลุกพีทค่อยๆเดินไปตามทางเดินที่มืดสลัวเสียงไม้เก่ากระทบกันทำให้เขาสะดุ้งอยู่หลายครั้งในห้องนั่งเล่นที่มีเก้าอี้นวมเก่าทิ้งอยู่เขาเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าอันหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะกลางห้องโทรศัพท์นั้นมีรูปร่างแปลกประหลาดสายโทรศัพท์เก่าหย่อนอยู่ด้านข้างเมื่อพีทรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างดึงดูดให้เขาเข้าไปใกล้เมื่อเขาเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นที่ซึมเข้าสู่มือโทรศัพท์นั้นมีหน้าจอแตกและมีรอยขีดข่วนอยู่เต็มไปหมดแต่เขาอดไม่ได้ที่จะลองเปิดมันขึ้นเขากดปุ่มและหน้าจอก็ปรากฏขึ้นแต่กลับไม่แสดงอะไรเลยมีแต่สีดำมืดเขาลองกดปุ่มต่างๆแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเขาสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์เล็กๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นรูปภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักเธอสวมชุดขาวผมยาวและมีสีดำมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าราวกับกำลังเรียกหาอะไรบางอย่างทันใดนั้นพีทรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่พัดผ่านเขาหันกลับไปมองประตูที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่พบอะไรเขาเริ่มรู้สึกกลัวแต่ความอยากรู้ยังมีมากกว่าความกลัวในขณะที่เขากำลังจะวางโทรศัพท์ลงจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ทั่วไปแต่เมื่อเขากดรับมันกลับไม่มีเสียงตอบรับแต่เขาสามารถได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยฉันด้วยเสียงนั้นฟังดูเหมือนจะมาจากในโทรศัพท์แต่พีทไม่รู้ว่าใครกำลังพูดเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองอยู่แต่เมื่อเขามองไปรอบๆห้องก็ยังคงเงียบสงัดเขารีบตัดสายและวางโทรศัพท์ลงอย่างรวดเร็วแต่แล้วเสียงกระซิบนั้นก็ยังคงดังต่อไปเรื่อยๆช่วยฉันด้วยพีทตัดสินใจที่จะออกจากบ้านหลังนั้นแต่ขณะนั้นเขากลับพบว่าประตูที่เขาเข้ามากลายเป็นล็อกแน่นหนาเขาพยายามดึงมันออกแต่ไม่สำเร็จเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งฉันอยู่ที่นี่ช่วยฉันออกไปในที่สุดความกลัวที่สะสมอยู่ในใจทำให้เขาหมดความกล้าหาญเขาเริ่มตะโกนให้ช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเขาเหลือบมองโทรศัพท์ที่อยู่บนโต๊ะแล้วได้ยินเสียงลมพัดผ่านอีกครั้งเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงตะโกนดังขึ้นในหัวช่วยฉันออกไปพีทตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้เขาเดินไปยังโทรศัพท์และกดปุ่มโทรออกด้วยมือที่สั่นเทาหวังว่าจะสามารถช่วยแม่ของเขาออกจากความมืดนี้ได้ทันใดนั้นประตูที่ล็อกอยู่ก็เปิดออกเสียงตะโกนของผู้หญิงในชุดขาวดังขึ้นช่วยฉันและพร้อมๆกันพีทสามารถมองเห็นแม่ของเขาในนั้นได้เหมือนว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่ปลายทางเดินมาหาเขาพีทวิ่งเข้าไปหาผู้หญิงที่เขารักแต่ทันใดนั้นเธอกลับลอยขึ้นจากพื้นและรอยยิ้มของเธอก็เปลี่ยนเป็นความโกรธทำไมไม่ช่วยฉันทำไมเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจแม่ของเขากลายเป็นภาพที่เขากลัวที่สุดเขารู้ว่าความผิดพลาดในอดีตนั้นย้อนกลับมาเพื่อหลอกหลอนเขาเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่ทำให้เขาหวาดกลัวและในที่สุดพีทตัดสินใจที่จะก้าวถอยหลังเขาโยนโทรศัพท์ลงไปในมุมห้องเสียงของแม่ดังขึ้นพีทอย่าหนีพีทวิ่งออกจากบ้านเขารู้สึกเหมือนมีอะไรตามเขาออกมาแต่เขาก็ไม่กล้าหันกลับไปมองเขาออกมาจากบ้านร้างนั้นในสภาพเหงื่อไหลท่วมตัวและเสียงของแม่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวทำไมไม่ช่วยฉันเมื่อพีทหันกลับมามองบ้านร้างนั้นเขาเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ที่หน้าต่างเหมือนกำลังมองตามเขาอยู่เขาก้าวออกจากพื้นที่นั้นแต่เสียงกระซิบก็ยังคงตามมาจนถึงบ้านของเขาในคืนต่อมาพีทนอนไม่หลับ
เขาเผลอหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาและเปิดหน้าจอแต่สิ่งที่เขาเห็นคือภาพของแม่ในชุดขาวอีกครั้งก่อนที่เขาจะไหลน้ำตาแห่งความเสียใจและความผิดที่เขาไม่เคยช่วยเธอเลยในเวลานั้นเองเขาเริ่มเกิดความคิดที่จะกลับไปหาบ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ความกลัวควบคุมเขาพีทจึงตัดสินใจที่จะกลับไปในคืนถัดไปเขาเตรียมไฟฉายและกล้องมือถือไว้พร้อมกับความตั้งใจที่จะบันทึกทุกอย่างเมื่อเขามาถึงบ้านร้างอีกครั้งเขาเห็นแสงจันทร์ส่องสว่างให้เห็นรายละเอียดต่างๆในบ้านที่เขาเคยเข้ามาในครั้งแรกเขาก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังแต่เสียงลมพัดก็ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาเริ่มเดินไปที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งและพบว่าโทรศัพท์ยังอยู่ที่เดิมพี่ตัดสินใจที่จะกดเปิดโทรศัพท์อีกครั้งคราวนี้หน้าจอแสดงภาพของผู้หญิงในชุดขาวแต่มีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปรอยยิ้มของเธอดูจะกว้างขึ้นและมีความสุขมากขึ้นพีทรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการหลอกลวงแต่เขาไม่สามารถห้ามตัวเองจากการกดปุ่มเรียกเข้าอีกครั้งทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาและเสียงกระซิบพีมาช่วยแม่ด้วยเสียงนั้นทำให้เขารู้สึกสถานและเขารู้ว่าการกระทำของเขาอาจจะทำให้เขาต้องเผชิญกับสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาตัดสินใจว่าจะไม่ให้ความกลัวครอบงำเขาอีกต่อไปพีทพยายามเรียกชื่อแม่แต่กลับพบว่าเสียงของเขาดังขึ้นมาอย่างดังลั่นเสียงสะท้อนในห้องทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในบ้านกำลังตอบสนองต่อความกลัวของเขาในเวลานั้นเองเขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาหันไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรแต่ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งที่จับตามองเขาไม่หายไปเขาไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้นานกว่านี้จึงตัดสินใจที่จะออกจากบ้านหลังนั้นอย่างรวดเร็วขณะที่เขาวิ่งออกไปเขารู้สึกถึงความเย็นที่สัมผัสกับผิวหนังและเสียงกระซิบกลับตามเขาออกมาทำไมไม่ช่วยฉันเขาจึงไม่กล้าหันกลับไปมองและเมื่อเขาออกจากบ้านนั้นแล้วเขาใช้เวลาหลายคืนในการคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลายวันต่อมาพีทกลับไปบ้านหลังนั้นอีกครั้งเขามั่นใจว่าคราวนี้เขาจะต้องหาคำตอบให้ได้เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปอีกครั้งเขาไม่พบโทรศัพท์เลยเขารู้สึกเหมือนเขาถูกหลอกอีกครั้งและความรู้สึกผิดที่เขามีในใจเริ่มเพิ่มพูนขึ้นในที่สุดขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านนั้นทุกคืนเพื่อหวังว่าจะได้พบกับแม่ของเขาและขอโทษเธอแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่อาจจะบ้าแต่เขาไม่สามารถหลีกหนีจากความรู้สึกนี้ได้เขาใช้เวลาหลายคืนในบ้านนั้นรอคอยให้แม่ปรากฏตัวและให้เขามีโอกาสขอโทษในคืนที่20เขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อโทรศัพท์ปรากฏขึ้นอีกครั้งมันส่องสว่างจนทำให้เขาตกใจเขาจับมันขึ้นมาและมองดูภาพของแม่ที่เริ่มปรากฏอยู่ในนั้นแต่ครั้งนี้แม่ของเขาดูเศร้าสร้อยมากทำไมไม่ช่วยฉันเสียงของแม่กลับมาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันดังก้องในหูของเขาทำให้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่มากขึ้นเขาน้ำตาไหลออกมาและด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขากล่าวว่าแม่ครับผมขอโทษผมไม่รู้ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือผมจะช่วยแม่โทรศัพท์สั่นและภาพของแม่เริ่มสลายไปเขารู้สึกถึงแรงกดดันจากความผิดในใจที่ลึกซึ้งและทันใดนั้นเขาพบว่าตัวเองสามารถเห็นแม่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในชุดขาวแม้ว่าเธอจะดูเศร้าแต่ก็มีความหวังในดวงตาของเธอพีช่วยฉันออกไปจากที่นี่แม่กล่าวขอร้องด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพีสามารถรู้สึกได้ถึงความรักและความเจ็บปวดที่แม่มีต่อเขาและเขารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะทำบางสิ่งเพื่อช่วยเธอแม่ครับผมจะไม่ทิ้งแม่ไว้ที่นี่อีกแล้วเขาตัดสินใจด้วยความมั่นใจและยืนขึ้นจากนั้นเขาจึงหันไปมองที่ประตูและพยายามจะเปิดมันอีกครั้งแต่ในขณะที่เขาหันกลับมาเขาพบว่าแม่ได้หายไปอีกครั้งและเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งทำไมไม่ช่วยฉันเขารู้สึกเหมือนถูกกลืนไปในความมืดและสุดท้ายเขาก็ล้มลงกับพื้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ในบ้านที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้อีกครั้งและแม่ของเขายืนอยู่ตรงหน้ากับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังพีสุดท้ายแล้วเราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งเสียงของแม่เบาและแผ่วลง
แต่ความอบอุ่นในดวงตาของเธอกลับทำให้เขารู้สึกถึงความสุขและความสงบในที่สุดทั้งคู่ได้ยิ้มให้กันเป็นครั้งสุดท้ายและพีทรู้ว่าเขาได้ช่วยแม่ของเขาหลุดพ้นจากความเศร้าโศกที่เธอต้องแบกรับมาเป็นเวลานานทั้งคู่กลับไปสู่ความสงบและความรักที่พวกเขาเคยมีพีทรู้ว่าเขาได้เผชิญกับความกลัวที่ลึกซึ้งที่สุดและในที่สุดเขาก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้แต่ความทรงจำของบ้านร้างและโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับแม่ของเขาจะอยู่ในใจเขาตลอดไป